สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องใหญ่จินนบาลชร นะครับศูนย์พระสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางนะครับมีพระสมเด็จโดยเฉพาะในศูนย์แห่งนี้จัดแสดงอยู่เกือบ 500,000 องค์นะครับหลายๆคนมาชมที่นี่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเซียนพระอย่างโกอ้วนอาจารย์สุรพลและหลายๆคนนะครับรวมแม้กระทั่งอาจารย์บอยนะครับจะบอกว่าพระที่ศูนย์ใหญ่แม้ว่าจะมากนะครับแต่คุณภาพก็เปี่ยมล้นนะครับถือว่าเป็นองค์ครูขององค์ครูได้เช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพระที่นี่มีคุณภาพและมีมาตรฐานคือผ่านงานประกวดงานที่วงการพระเครื่องยอมรับนะครับโดยเฉพาะพระสายประวัติศาสตร์อย่างถ้วยรางวัลที่เห็นนี่นะครับเป็นถ้วยรางวัลที่ใหญ่ชินบัญชรไฟฟ้ามาจากงานอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับใหญ่ชินบัญชรก็จะเจอกับกันอีกทีนึงในงานของอาจารย์สุรพลครับเดือนมีนาคมใหญ่บอกว่าจะนำพระไปถล่มไปล่าโล่เลยนะครับวันนี้นะครับใหญ่ชินบัญชรเดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการอื่นๆนะครับจะนำพระกรุกศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนำมาเปิดเผยมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับเท็จจริงประการใดนะครับดูเอาเองก็ที่มาใหญ่บอกว่าก็ที่มาแต่ขาดอยู่อย่างเดียวเองนะครับไม่ได้ขุดด้วยมือตัวเองนี่นะครับถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่ามีนะครับไปขุดด้วยตัวเองนะครับใครเท็จจริงประการใดนี่พิจารณาเนื้อเอาเองนะครับหลายคนก็มีพระชุดนี้ไว้ในครอบครองนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับใหญ่ชินบัญชรนะครับได้มาจากไหนได้มาจากใครและจะปล่อยเช่ายังไงนะครับที่เห็นนี้เป็นเนื้อดินเผาดินเผามี2สีนะครับสีดำกับสีแดงนะครับหลายคนวงการพระนะครับหลอกต้มผลมานานนะครับตรงๆเลยบอกว่าดิน2สีนี้ใช้ไฟไม่เหมือนกันพอเอาไปนักธรณีวิทยาประสูตรพิสูจน์นะครับใช้ว่านหรือใช้ดินคนละที่กันนะครับความร้อนเท่าเดิมนะครับบางคนบอกว่าตั้งอยู่ห่างไฟผ่านไปในเตาความร้อนเท่าเดิมนะครับแต่เขาใช้ดินคนละที่มวลสารหรือแร่ธาตุในดินไม่เหมือนกันคือเซียนไม่ได้ศึกษาในทางหลักการวิทยาศาสตร์หลักการทำเครื่องเซรามิกนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอาจารย์สุเทพโผมันก็ให้ความรู้หลายๆคนนะครับนักธรณีวิทยานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินบัญชรสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับผมใหญ่ชินบัญชรมีอะไรถึงต้องเรียกผมมาทำคลิปเลยต้องถือว่าด่วนนะครับต้องบอกว่าด่วนไอ้ที่ด่วนเพราะว่าพระช่วงนี้นะครับมีเจ้าภาพนะครับไม่ใช่มีเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่ด้วยมีคนตั้งติดต่อสนใจมาที่แบบว่าเทหมดก็เหมาหมดเคยมาแบบนี้2ครั้งครับนะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ครับนะครับประเภทที่แบบว่าอยากจะมีคลิปด้วยเพื่อยืนยันนะความบริสุทธิ์ในการเก็บของชุดนี้ครับแล้วมีการทำ YouTube จริงครับนะครับแล้วเผยแพร่ออกไปครับว่ากลุ่มที่เราถือครองเนี่ยนะครับตอนแรกเราไม่เข้าใจครับเป็นพี่ก็ไม่เข้าใจไม่รู้หรอกว่าอะไรคือบางครั้งเนี่ยไม่มีใครเก่งแต่ต้องไปดูเรื่องของ Google ครับ YouTube ไปดูประวัติก่อนว่าไอ้แบบเนี้ยมันตรงกับพิมพ์ที่เขาว่าแตกปุจริงไหมครับแล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่ากระแสปุสีเทพมาแรงครับนะครับเราก็เลยชิงลงมือก่อนเลยเฮ้ยพี่ใหญ่พี่มีโรงงานนี่ถึงทำออกมามันก็ต้องมีมันต้องมีพวกคำเนี้ยมันต้องมาแล้วยิ่งในกรณีได้เห็นอย่างนี้นะอันนี้ผมบอกเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเท่าที่มาเรียงนะที่มีอยู่นู่นไม่ได้ขึ้นเรียงต้องบอกว่าอันเนี้ยแค่ลูกย่อยที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยเพราะว่าโต๊ะไม่พอครับวางให้สุดก็ไม่พอพอพระชุดนี้นะครับมีอยู่ตอนนี้นะครับตัวเลขได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 องค์กลมๆครับผมแสดงว่าอันเนี้ยไม่ถึงแน่นอนครับอันนี้แค่หลักพันต้นๆครับยังไม่ถึงครึ่งแน่นอนเฮ้ยมีเยอะๆอย่างนี้มันต้องตั้งแง่นะเฮ้ยไปซุ่มทำนี่มันอย่างนี้ทำตรงเลยอย่างแรกเลยอะคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าพระนะครับถ้าใหญ่อย่างนี้ขนไม่แฝดถ้ายาวแบบนี้หากรอบไม่ได้
ถูกไหมครับครับถ้าเล็กไซส์ยิ่งไม่มีเพราะว่าเป็นพระที่จะใส่ได้ต้องเป็นพระเข้ารูปครับพระอะไรที่เก๋ง่ายที่สุดกรอบนั้นจะเยอะที่สุดอันนี้คือหลักการเลยนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครเก๋แค่เทียมไม่รู้ไปดูเอาตัวเองนะครับเราเป็นกลางคือพระชุดนี้เป็นพระกรุเรากล้ายืนยันเรื่องนี้เป็นพี่ใหญ่เหมาเจอแล้วเหมาเลยส่วนใหญ่นะก็เป็นของที่แบบเราเก็บเองอันนี้มีอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เอาเต็มที่ครับก็แค่เซิร์ฟก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เขาอยากจะเห็นคลิปด้วยว่าไอ้กรุที่คุณพูดถึงเนี่ยมันสีเทียบจริงไหมแล้วเราก็ไปเชื่อมต่อกับโลหะอีกนะครับนั่นแสดงว่าโลหะผมตอนนี้นะผมถือคองอยู่ที่เฉพาะพระเล็กนะเกือบ 5,000 เหมือนกันเกือบ 5,000 องค์เดี๋ยวคลิปต่อไปได้เห็นแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่มีเนื้อดินเพราะปู่สีเทพเอกลักษณ์ของเขาคือเนื้อดินเนื้อดินเอกลักษณ์อันดับสองนะครับก็คือเนื้อโลหะแต่จำไว้นะว่าศิลปะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีทวารวดีครับพวกนี้จะเป็นยุคเดียวกันแต่มันมีวิธีการดูครับนะครับแต่เดี๋ยวเราจะค่อยไปล้วงในคลิปต่อไปครับนะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยวิธีการดูคำว่าเนื้อโลหะปู่สีเทพเป็นแบบไหนเนื้อดินปู่สีเทพเป็นอย่างไรหลายคนไม่เคยเห็นไปเสิร์ชดู Google มันก็จะมีพิมพ์แต่ว่ามีไม่ครบเฮ้ยพี่ใหญ่คนอื่นกันหาแทบตายทำไมพี่มีเยอะมันมีประเด็นปัญหานี้ดีที่ว่าผมยังเหลือไว้นะเหลือไว้ทำ YouTube ครับถ้าไม่โดนขายไปแล้วคนจะไม่รู้จักเลยนะคำว่ากุเนื้อดินสีเทพครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะรับรองว่าไม่มีใครรู้จักเลยต้องทำก่อนจะเข้าหลังใหญ่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าหลังใหญ่จริงผมพูดเลยนะอยู่ใน CP ครับยักษ์ใหญ่พอไหมครับผมคนที่ซื้อนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ใครซื้อผมไม่เอ่ยชื่อแต่ไปแน่ CP นะครับทีนี้เราก็อยากจะเผยแพร่นะครับให้เยาวชนนะครับรุ่นหลังๆได้รู้จักบ้างว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยมีเนื้อหาที่เป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยพระกรุส่วนใหญ่นะถ้ามีคราบหนักๆนะครับบางจุดเนี่ยอยู่ที่สะอาดนะครับบางจุดอยู่ที่บนเจดีย์บางจุดอยู่ใต้เจดีย์ความสะอาดความสวยจะแตกต่างกันบางองค์นี่น่าหาไปเลยบางองค์แตกเยอะแยะมากมายผมไปดูข้อมูลจากใน Google นะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลว่าเออพิมพ์เขาจริงเว้ยตอนแรกเข้าใจว่านี่ซุปกอมันเป็นซุปกอจริงอ่ะครับแต่พอเราไปเซิร์ชดูแล้วมันไม่ใช่เขาเรียกว่าพิมเปลเพอร์ฟิลสปีคีวัวกีช้ากีแกะกีแพะอุ้มนางกีเตาอุ้มป่าอุ้มไก่มันเป็นเหมือนลาซี่นะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าคือคนไม่สังเกตจะไม่รู้เลยครับพอเรามาดูปุ๊บเขาบอกว่ากุสีเทพกุสีเทพเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นเพราะมีอายุเยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมีที่ขี่ม้าด้วยหรอมีก็ผมบอกว่าคนไม่เคยเห็นไงแล้วยังถ้าเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้คือเก็บอย่างเดียวมันก็จะดูสวยนะแต่ถ้าเก็บไม่ดีมันก็จะเปียกน้ำเพราะว่าพระพวกเนี้ยเมืองเพชรบูรณ์เวลาหน้าน้ำมันก็มีน้ำนะเวลาหน้าแล้งมันก็แล้งเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงมีขี่ม้าด้วยมีครับพระคุณแผนหรอตอนแรกก็เข้าใจอย่างนั้นแต่จริงไม่ใช่เขาเรียกพิมเขาเรียก10ปางหรืออะไรนี่แหละเขาเรียกกันอย่างเงี้ยครับ10ปาง10พิมพ์อะไรทั้งอย่างเนี่ยแต่ด้วยว่าข้อมูลของเราอาจจะไม่แม่นแต่เราบอกเลยว่าไม่แม่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็งมไปเรื่อยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนนะยังไม่เคยมาเปิดประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วยังเนื้อสุนกอก็อีกแบบนึงครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ดินเฉพาะดินแต่ละเมืองอ่ะไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่าดินที่มาเผาพระไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมดูว่ามันจะไปทางนึกนุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของซุกอนะครับมันก็จะอีกแบบหนึ่งนางพญาก็อีกแบบหนึ่งสุพรรณก็อีกแบบหนึ่งนะอันนี้มีหน้ามีตาด้วยก็คือส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นถ้าเราไปเจอที่ไหนเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยพระพวกนี้เป็นพระอะไรเขาก็จะบอกว่าอ๋อพระใหม่นะอ๋อเขาตีความเป็นพระใหม่ได้เขาจนเขาไปเปิดไอ้เนี่ยไอ้ที่ประกาศมรดกโลกไปเนี่ยหรือประกาศยังผมไม่แน่ใจเนี่ยครับคือเจดีย์พวกเนี้ยสมัยก่อนนะผมมี FC อยู่ทางนั้นนะเขาบอกว่าแถวนั้นน่ะเขาไปตกปลาเลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นกันครับคือมันคือป่าเป็นเขาแต่จริงแล้วคือมันเจดีย์เพราะว่าไม่มีใครเข้าไปบูรณะหรือไปพัฒนานะพอเข้าไปพัฒนาตรงเดียวตอนนี้เป็นไงครับการคนชาวบ้านแม่เข้าแล้วครับชาวบ้านเคยหาของป่าดีเข้าแม่นะเขาห้ามแล้วนะไอ้นี่เขาได้มาก่อนที่คนจะประกาศเขาได้ก่อนได้มาก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันใจไห
ครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยู่ในเจดีย์ไม่มีไห่โกหกครับเพราะผมได้ข้อมูลมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไห่หมดเพราะบรรจุกรุครับบรรจุกรุไห่ก็เป็นไห่คล้ายๆบ้านเชียงฮะครับถ้าใครบอกเกินไห่ไม่ใช่มั้ยไห่บ้านเชียงแล้วมันจะเป็นโค้งเว้าอย่างเงี้ยมีคนขอแบ่งออกเท่าไหร่ยังก็ตอนนี้ก็คือที่คุยกันก็คือชุดนี้นะครับมีการฟันธงเรื่องการเมาแล้วคือทำคลิปเพื่อเป็นความรู้เฉยๆนะเราอยากจะให้ไม่ได้แบ่งปันให้ออกให้ทุกคนอ่ะไอ้มีส่วนนึงเรากันเอาไว้ให้นะครับก็อาจจะไม่เยอะอาจจะเป็นหลักร้อยหลายองค์นะแต่ถ้าเป็นหลักพันลักษณะนี้ปุ๊บเดียวครับทีนี้เรากลัวว่า FC เราจะไม่รู้จักคำว่าพระกุศีเทพครับเดือดดินเนี่ยเราก็อยากจะเผยแพร่ว่าเออกรุงศรีเทพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองหลวงนะครับครับโอ้อยู่อะไรสมัยพระเจ้าอะไรที่ลึกมากเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นการที่เราเอามาพูดมาคุยเนี่ยเราก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อคุณมีพักแบบนี้อยู่ที่บ้านคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่แหละอย่ากล้าพูดว่ากรุงศรีเทพเหมือนกันเลยเผื่อมีพระอยู่ในตลาดคุณจะได้หยิบถูกหรือไม่มีถ้าสมมติว่าพระชุดนี้อยู่ในตลาดนะผมมองนะคนรู้จักคนไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่หยิบด้วยคือผมเองผมก็ไม่รู้จักครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยากจะรู้อยากเห็นก็จะไปดูใน Google ใน YouTube เก่าๆเมื่อ3ปี5ปีหรือ10ปีที่แล้วครับคืออยากจะรู้ว่าไอ้พระเนื้อดินเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างพอเราโกเขาว่าพระปลูกมันเด้งไงพอมันเด้งคำว่าสี่เทพปั๊บเราก็รู้เลยปั๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพิมพ์อะไรเราก็เริ่มรู้เดี๋ยวผมจะรู้ลุกไปถือกล้องแล้วให้พี่ใหญ่อธิบายว่าเป็นพิมพ์อะไรหรือบอกไม่ได้คือจะบอกได้แต่ว่าไม่อาจจะไม่ 100%นะครับเพราะว่าบางที่เรียกไม่เหมือนกันนะย้ำว่าบางที่เรียกไม่เหมือนกันเอาจากมุมนู้นเลยอ่ะมายกกล้องดูได้เลยอย่างเงี้ยคือมันจะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับครับพิมพ์แรกเนี่ยถ้าคนสังเกตดีๆนะครับเราก็จะเห็นพระเนี่ยส่วนใหญ่กุศีเทพเป็นพระนั่งครับมากกว่าพระยืนครับนะผมต้องบอกก่อนพระนั่งแล้วพิมพ์เนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนวงเดือนหรือตะวันนั่นแหละแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนปกโพคือต้องสังเกตแล้วพระยุคนั้นทำไม่สวยแต่ศิลปะเขาดีส่วนใหญ่เป็นพระนั่งนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยเห็นนะครับลองมาก็จะเป็นหน้าปกนะครับอันนี้ก่อนแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันจะเป็นสองพิมพ์รวมกันอยู่ครับผมแล้วก็มาหน้าปกนะหน้าปกหน้าปกนี่นะครับเนี่ยคือหน้าปกเนี่ยหน้าปกจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่เป็นพระที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยถ้าไปเจอปุ๊บเขาก็จะตีบอกว่าเอ๊ะหน้าเนี้ยลพบุรีแน่นอนเขาจะตีอย่างนี้เลยนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือพิมพ์เนี้ยนะครับลพบุรีเนี่ยถ้าผมมองในมุมของผมผมว่าน่าจะเป็นเมืองน้องนะครับเพราะว่าจากดูพวกศาสตราจารย์เขาเล่าให้ฟังว่ากรุงศรีเทพเนี่ยมีมาก่อนนะครับคือไล่ไปตั้งแต่กรุงศรีเทพขึ้นไปโคราชไปบุรีรัมย์ไปทางเขมรครับแล้วก็ไปจบกันที่นู่นเชียงแสนครับนู่นเลยไปจบกันที่นู่นเลยครับคือการล่าอาณานิคมในสมัยนั้นคือมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไงคือเหมือนว่าเมืองโตก็ไปสร้างบ้านเมืองใหม่อะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นหน้าปลกนะครับอันนี้เป็นอะไรกันส่วนอันเนี้ยถ้าคนไม่เคยเห็นเนี่ยเขาจะบอกว่าซุ้มกอนะเขาจะบอกว่าเอ๊ะมันมีคล้ายๆเหมือนรัศมีนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขามีพิมพ์เรียกนะครับแต่ว่าเราเองอ่ะเรียกไม่ถูกกันเองนะครับครับแต่ผมเองอ่ะผมก็กล้าพูดเลยว่าพิมพ์ใหญ่ๆเงี้ยปลอมขายใครนะปลอมขายใครก่อนเพราะว่าใหญ่เกินนะครับแต่ไม่ใช่ใหญ่แบบน่าเกียดนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระที่ไม่ค่อยได้เจอครับผมทำให้เราไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นจิจลักษณะนะครับคนเขาที่มีความรู้เนี่ยเขาสามารถบอกได้นะครับแม้แต่เนื้อหาพิมพ์ทรงเขาบอกได้เป๊ะมากแต่ด้วยว่าเราเนี่ยเก็บแบบไม่รู้ที่มาที่ไปที่ไม่ชัดเจนแต่เชื่อว่าการเก็บของเราเนี่ยมีมาก่อนนะครับจนเราไม่รู้เลยไงเพราะว่าตอนเราได้ของพระมาเราไม่มีความรู้เลยแม้แต่สมเด็จเราก็มาเรียนรู้เองตอนนี้กูสีเทพเราก็มาเรียนรู้เอาเองเหมือนกันที่เห็นนี่อะไรครับแต่วันหน้าผมจะเก่งกว่านี้นะครับคือพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล็กลงไปเนี่ยก็คือมาจากพิมพ์ใหญ่นะครับแต่พิมพ์ใหญ่อะเรามีน้อยแต่พิมพ์เล็กอะเรามีหลายพิมพ์นะครับประมาณ10ปางหรือ10พิมพ์นะครับ
ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอนะครับอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็จะมีคล้ายๆเหมือนพวกธรรมจักรอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับหน้าตาก็จะมีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะกันไว้ให้ FC นะครับเพราะผมดูว่าFC เนี่ยไปแฝดได้ส่วนชุดใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะให้ผู้ใหญ่ไปเอาไปเก็บหรือเอาไปยัดกรุหรือเอาไปบรรจุกรุอะไรก็แล้วแต่นะครับลองพิมพ์ลงมาเนี่ยถ้าดูดีๆนะศิลปะพวกเนี้ยผมมองว่ามาก่อนลพบุรีแน่นอนนะเพราะว่าลพบุรีเนี่ยส่วนใหญ่พิมพ์เขาเนี่ยจะไปทางทวารหรือหน้าลพบุรีหน้ายักษ์นะหน้าเล็กใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงมาก็คือจะคล้ายๆกับรัศมีเหมือนกันนะครับแต่จะมีธรรมจักรอยู่ด้านหลังแตกต่างกับพระองค์ใหญ่นะครับประมาณนี้เห็นไหมไม่ค่อยได้เห็นนะครับครับถ้าเขาบอกว่าเก๊นะเอามาขายผมนะเดี๋ยวผมซื้อเองครับแบบเนี้ยผมชอบถ้าเอาสภาพนี้นะครับต้องให้ชัดเจนอย่างนี้นะต้องให้สวยนะไม่สวยถ้าขายมีอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าเก๊เอามาขายใหญ่เนี่ยผมชอบมากพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยผมรักส่วนตัวเลยนะครับพิมพ์เนี้ยเพราะว่าผมดูว่าเฮ้ยพิมพ์เนี้ยคือหากรอบง่ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ไอพิมพ์เนี้ยอีกพิมพ์นึงอันนี้ก็แปลกขึ้นไปอีกนะครับไอที่แปลกผมมองว่าเขาอุ้มนางหรือเปล่านะครับแต่เราไม่เห็นไงเราไม่รู้ว่าเขาตีความหมายว่าอย่างไรนะครับบางองค์ก็อุ้มไก่อุ้มเตาขี่เตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือขี่ม้าก็มีครับคือมันเป็นพิมพ์อะไรที่แปลกพี่ใหญ่เดี๋ยวผมขอพิมพ์อุ้มนางองค์นะมันมีนะมันมีอยู่คือมันก็แปลกอยู่คือเราไม่เคยเห็นไงไอพิมพ์แปลกๆเงี้ยเพราะว่าถามว่าแล้วเก๊ไข่ไก่อุ้มเต่าขี่เต่าขี่ม้าเงี้ยครับนะแล้วศิลปะขี่ม้านะเหมือนกับครูบาวังครับที่อยู่ทางเหนืออันนั้นก็ม้าขี่คนครับนะเสพม้าเสพนางใช่เห็นไหมเขาก็สร้างมามันเป็นเหมือนว่าชี้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนไปอุตริไปคิดจินตนาการไปเองครับผมบอกแล้วว่าพระเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งแต่วันข้างหน้าผมจะเก่งเพราะว่าผมเพิ่งจะค้นพบแล้วก็ค่อยศึกษาแต่ยังไม่ถึงกับเก่งนะครับแต่ถ้าอะไรเก่งเมื่อไรปุ๊บพระชุดนี้บอกเลยว่าองค์นึงไม่ต่ำกว่า 50,000 แน่นอนนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งอาจจะแบ่งกันได้อยู่ครับแล้วผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเก๊คงไม่มีหรอกนะแต่เราอยากจะให้ทุกคนได้ศึกษานะครับว่ามีเนื้อดินมีที่มาที่ไปแล้วว่ากรุเนี้ยการันตีได้ว่าอยู่กรุของสีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสที่คือหากันมากนะครับโดยเฉพาะพระใหญ่นะครับพระใหญ่ตอนนี้มีการแบบว่าเอาเวียนคืนกันแล้วใครที่ครอบของพระใหญ่นะแต่ของเราโชคดีที่ว่าเป็นพระเล็กเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องพวกนี้นะครับแต่เราก็จะมีส่วนของพระบูชาที่เตรียมนำเผยแพร่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเข้าสู่หมวดว่าไอ้สิ่งที่เราครอบครองไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ครอบครองแค่เรือดินนะเราครอบครองยันโลหะนะครับเป็นตั้งแต่พระเล็กยันพระใหญ่นะครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับพระใหญ่นะครับก็อาจจะต้องใช้งบอยู่ประมาณสักหลักล้านนะต้นๆ นะครับคงจะต้องหางบอีกนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาพระใหญ่ๆมาเนี่ยเราหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของตู้แล้วก็การปูกระเบื้องทำฝ้าใหม่ทั้งหมดนะครับก็ต้องใช้งบประมาณนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับเหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องเรียนนี้ว่าเราจะเร่งสร้างโดมปูย่าก่อนนะครับให้เสร็จเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็คิดว่าพระเหล่านี้นะครับหรือพระที่เราเคยทำ YouTube ไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตัวจุดชนวนนะครับให้เรามียอดซื้อนะครับเราบอกว่าเราไม่ขายมันก็โกหกใช่ไหมครับขายส่วนขายแจกส่วนแจกทำบุญส่วนทำบุญแล้วเราจะแจกพระนะครับอันนี้ประกาศทาง YouTube เลยนะครับว่าวันที่11กุมภานะครับย้ำนะครับ11กุมภาพันธ์2567นี้นะครับก็ประมาณเดือนนึงกลมๆนะครับเราจะแจกพระเนี่ยจำนวนทั้งหมด 100,000 องค์เหมือนเดิมไม่ใช่ 50,000 หรอ 50,000 เราแค่โชว์ก่อนอีก 50,000 กันงานล่มแจกอย่างน้อย 50,000 แล้วเรามีโปรเจกต์ด้วยต่ออีกนะคือเหลือจากแจกทำเป็นกองให้วัดกองละ 100,000 เหมือนเดิมหนึ่งในนั้นจะมีพระอยู่ประมาณ 1,000 องค์ครับเพื่อให้นะเพื่อให้คนอื่นญาติโยมไปถวายวัดใช่ก็คือใครที่จะติดต่อก็ย้ำนะครับต้องติดต่อผมโดยตรงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระชุดนี้นะครับไปขึ้นกล้องส่องกับพี่ใหญ่ลำบากแล้วพี่ใหญ่ก็บอกว่าแท้เดี๋ยวผมจะขอไปขอส่องกับอาจารย์บอยเพื่อที่จะให้ดูว่าเจแท้ไหมวันก่อนนู้นอาจารย์บอยเอาพระของพี่ใหญ่ที่เผยแพร่วันนี้ของที่ถวายวัดอัมพุไปพี่ใหญ่บอกว่า
พี่อาจารย์บอยบอกว่าถูกเหมือนได้ฟรีก็มันได้ฟรีแหละบอกเลยว่าพอไม่มีใครมีแบบนี้คือนะครับคือผมจะเอาภาพของใหญ่ชินบัญชรเนี่ยไปขึ้นกล้องแล้วให้คนอื่นอธิบายถ้าใหญ่ชินบัญชรอธิบายปุ๊บเข้าข้างตัวเองแน่นอนคือภาพของตัวเองต้องแท้ตลอดก็ฉะนั้นมันต้องออกไปข้างนอกคือถ้าใครซื้อภาพที่ไหนเนี่ยคุณให้ดูจากที่นี่ไปจากใหญ่ชินบัญชรขึ้นกล้องแล้วไปดูกับคนอื่นว่าดูเหมือนกันไหมใช่มันก็ต้องคือไปลองวิชาครับว่าไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากก็เพียงใดและอย่างกับภาพที่ถวายวัดนี่พี่ใหญ่ก็คัดเหมือนกันก็คือก็คัดก็ส่องทดสอบน้ำยาหมดเราจะซุ่มไงเราจะซุ่มเลยว่าพระหลังแต่ละหลังเนี่ยนะครับเราจะซุ่มออกมาหลังละองค์สององค์นะครับแล้วก็ไปทดสอบทดสอบตามที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเนื้อถึงแน่นอนถูกพิมพ์แน่นอนแล้วค่อยถวายไปนะกลัวเขามาคืนเหมือนกันไอ้ถามกลัวไหมผมไม่กลัวนะครับคุณจะแวบนะแต่ผมไม่แวบเหมือนตอนผมเอาพระไปประกวดไหมอาจารย์ที่อยู่นครสวรรค์ทางพ่ออะไรอาจารย์เวศอาจารย์เวศไม่เคยคืนโอ้โหจะมาอีกมาวันที่แล้วมานะมาอีกเหรอมาวันที่แล้วก็มาเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์เวศซะหน่อยสบายดีครับยังบอกผมว่าแวะมาทะลุไปนอนยุ่นไปนอนไอ้กุฏิที่สร้างไว้หรอเขาสร้างไว้ผมนะเขาสร้างไว้ผมเลยส่วนตัวเลยไปนอนได้เลยกินนอนที่นั่นกี่วันก็ได้มีอาหารการกินไม่ใช่ไปชวนไปบวชนะพี่ไม่ไปแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเอ็นดูเราด้วยนะครับแล้วก็วัดก็เจริญนะครับได้ที่เพิ่มพี่ใหญ่แบ่งเฉพาะแบ่ง FC เฉพาะบางพิมพ์ผมคิดว่าพิมพ์ที่ว่าผมมองไว้นะผมอยากจะให้แบบนี้เพราะว่าผมในความรู้สึกผมดูว่าหากออกง่ายนะครับไม่ใหญ่ไม่เถอะทะนะครับในมุมของผมนะเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยไอคนชอบมันก็มีแต่ว่าผมอยากจะเลือกให้ดีกว่าว่าพิมพ์เนี้ยหน้าเอาไปแขวนนะดูมีพุทธคุณดูมีเมตตานะครับในมุมของผมเดี๋ยวผมจะขอพิมพ์ที่อุ้มสาวอะไปพิสูจน์คือถ้าพิสูจน์พิมพ์ปกติธรรมดาแต่ข้อดีอย่างนะยังไม่มีใครได้ไปยังไม่มีใครได้ไปแล้วยังไม่เผยแพร่แล้วผมไปได้ดู YouTube นะทุกที่ไม่มีมีผมเจ้าเดียวเลยพี่ใหญ่เวลาให้บูชาพระแล้วขึ้น YouTube ของพี่นี่สบายคนซื้อสบายใจไหมคือคนเขาเห็นไงความโปร่งใสจริงใจนะครับไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยบางคนซื้อพี่ใหญ่โดยไม่ต้องมาส่วนใหญ่ไลฟ์สดไปเฟซบุ๊กผมครับผมนะครับก็ผมจะสอนพระนี่นะคุณดูไว้หน้านู่นนี่นั่นเราก็จะบอกเขาสุดท้ายปุ๊บก็บอกว่าองค์เท่าไหร่แล้วก็แบ่งไปก็ถ้าใครได้อยากได้ที่แจกฟรีมีนะครับ11กุมภาต้องมาด้วยตัวเองครับนะครับ11กุมภาใครที่มาขอพระพี่ใหญ่แล้วเพื่อไปขายองค์เป็นล้านนะครับห้างเขาเล่นอีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อปูนไทยเนื้อปูนดิบคือเป็นเนื้อปูนเพชรบ้างอะไรเงี้ยเซียนเขาเล่นเฉพาะเนื้อปูนเปลือกหอยเท่านั้นดินสะพองให้เยอะอะไรเขาชอบอย่างนั้นพวกแคลไซต์ไม่มีแต่พระขอนเซียนห้างคุณไปดูนะครับว่าไม่ได้โจมตีนะครับถ้ามันองค์ละร้อยล้านส่องให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยว่าเนื้ออย่างไงอย่างเก่งเขาก็ลงหน้าปกถ้าดูอะไรก็ดูหน้าปกไม่มีเห็นก็เห็นแค่พิมพ์ตรงแต่ก็ไม่เห็นทางไหนไม่เห็นทางไหนเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องแล้วนะเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่เขาไม่บอกต่อให้เขาซื้อเครื่องมาแต่เขาก็ยังทดสอบไม่เป็นผมว่าไม่ใช่นะการทดสอบมันไม่ใช่คือพอดูปุ๊บอาจจะไม่เนื้อไม่จัดจ้านเหมือนเรานะครับเพราะว่าผมในมุมของผมนะผมเห็นเนื้อนะแล้วไอ้เนื้อสีเทาลักษณะนี้ผมเคยเอาขึ้นกล้องแล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็นผ้าเนื้ออ่อนนะครับเป็นผ้าที่แบบว่าเบาคล้ายๆเหมือนว่าเรามองว่าน่าจะแก่งแต่เบาเหมือนฟองน้ำอ่ะสวยข้างนอกนุ่มข้างในเนี่ยครับความคืนทนไม่มีทางช่องก็จะพยายามมาพิสูจน์พระของแต่ละคนที่มีเพื่อความสบายใจนะครับก่อนที่จะรับไปแต่นี้เสียดายนะครับคือคุณได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะเพราะว่ามีคนผู้ใหญ่เขาต้องการนะครับก็เราก็คิดว่าเขาเทคือหมายถึงว่าเขาเทหมดหลังแทบจะหมดหน้าเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปแจกวัดแล้วก็เอาไปเก็บในมุมของลูกค้าผมนะได้ข่าวว่ามีผ้าจากต่างประเทศลาฝั่งไหนหลวงพ่อท่านเดินทางมาจากประเทศอะไรนะเยอรมันเดินทางมาดูคลิปช่องผมหรอดูครับแล้วก็ยังธรรมสการครับหลวงพ่อก็คือซื้อพระเงินสดแล้วอย่าเอาเงินมาซื้ออีกตอนนี้เหลืออีกใบนึงแลกไม่ได้มันเลอะเขาบอกให้ต้องไปแลกสนามบินไอ้เดี๋ยวฝากพี่ลำใหญ่ไปเลยอะไรนะแบงค์อะไรนะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยยูโร
แรกได้ยูโรแล้วเท่าไหร่30กว่าบาทอะไรเนี่ยทีเนี้ยไอเรามันไม่ถนัดกรุงเทพใช่ไหมไปสนามบินอะไปถูกไปจอดตรงไหนยังไม่รู้เลยปัญหาก็คือเสร็จเลยแล้วมันคือมันมีตำหนิอยู่หน่อยเดียวไอที่แรกเขาไม่รับไอที่ธนาคารไทยเนี่ยไม่รับต้องไปแรกที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องกลับบ้านเขาเขาถึงจะแลกออกกลับไปก็คือสรุปต้องสนามบินอย่างเดียวเหลืออีกใบเดียวเดี๋ยวฝากไปเลยโอ้โหเราก็งงไอใบอื่นแรกได้หมดนะมีใบนั้นใบเดียวมีตำหนินิดเดียวดำครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวสะดวกค่อยว่ากันใหม่ก็ยืนยันนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับเราเตรียมงานใหญ่นะครับการงานใหญ่ของปีนี้ก็คือเราจะบวงสรวงนะครับกายมนุษย์นะครับปู่ย่าอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้แหละนะครับแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็เราก็เตรียมงานก็คือวันที่11เลยก็คือการกายมนุษย์นี้สร้างเสร็จเสร็จแล้วครับจริงก็เสร็จแล้วครับแล้วก็คือตอนนี้เข็มขัดก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเครื่องย้ายมาก็ติดตั้งก็จบแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังเร่งโดมด้วยถ้าโดมเราทำเสร็จเนี่ยเราก็จะล่มหน่อยก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีเดือนเดียวเสร็จเหรอก็ไอ้เรื่องเชื่อมเนี่ยผมคิดว่าใกล้เคียงนะครับอย่างน้อยก็ให้เป็นโครงสร้างก่อนนั่นเองดีครับผมก็ติดตามพี่ใหญ่ทางช่อง Facebook พี่ใหญ่Facebook ผมก็ FC นะครับใหญ่ชิมชอนแล้วก็ Facebookใหญ่ชิมชอนก็ชัดเจนเลยประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับใหญ่ชิมชอนไม่มีศูนย์พระสาขาหรือสำรองใดๆไม่มีแล้วก็ไม่เคยฝากขายพระให้กับคนที่2 3 4ใครบอกว่าเอาพระจากใหญ่ไปขายแทนใหญ่นะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะครับต้องติดต่อผมโดยตรงนะครับเบอร์นี้เลยเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่เคยฝากพระขายใครแล้วก็ไม่เคยการันตีนะครับไปนู่นนี่นั่นแบบที่เขาเป็นข่าวกันนะครับอันต้องบอกก่อนนะครับไม่มีต้องโทรหาผม ID ไลน์ผมก็เบอร์โทรนั่นแหละครับทักเข้ามาไม่ต้องเจอเข้ามาและก่อนโอนเงินนะครับรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับว่าให้ดูชื่อให้มันอะไรหน่อยนะครับว่าใช้บัญชีเนี่ยถ้าเป็น FC ที่เช่าพระเราอยู่ประจำเนี่ยนะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าอันเนี้ยของอาจารย์ใหญ่แน่นอนแต่ถ้าอ๋อผมเปลี่ยนแล้วมันนู่นนี่เรียบร้อยนะครับไม่มั่นใจโทรมาคุยก่อนไม่ใช่โอนไปแล้วแล้วมาโทรไม่ทันนะไม่ทันไม่นานไม่ส่งพระให้คือโอนไปที่หนึ่งแล้วเราจะส่งพระให้คือหลายหลายคนก่อนโอนตังค์นะครับคิดก่อนโทรก่อนว่าใช่ไหมใช่คือคิดก่อนถ้าโอนไปแล้วนะครับโทรไปไม่ใช่นะครับเราไม่ช่วยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปฟ้องร้องเองไปฟ้องร้องเองเพราะฉะนั้นติดต่อผมโดยตรงดีกว่านะเบอร์โทรผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็อยากจะพูดนะครับในว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ละออกมาเยอะนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจะแก้แค่เทียมเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแต่พิสูจน์ก่อนมันต้องไปดูแล้วก็ไปทดสอบหลายๆที่ให้คนที่ไว้ใจพิสูจน์ต้องเอาคนที่เชื่อมั่นได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาทักออก YouTube ก็เลยเชื่อมั่นเขานะครับแม้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อคือเห็นคนเขาออก YouTube โชว์ตังอะไรนะครับคือไอ้โชว์ตังใครๆก็โชว์ได้แต่ตังแท้พระไม่แท้มีถมใบพระแพงพระหลักล้านเก๋มีไม่น้อยพระหลอกล้อหลักร้อยแท้มีบานตะไคร่นี่พี่ใหญ่ผมได้นี่มาองค์นึงโอ้โหรีบพกติดตัวหน่อยจะมาโชว์พี่ใหญ่มีมั้ยวันไหนครับวันใจใช่มั้ยไม่ นี่เมื่อวานนี้ผมได้มาเนี่ยเล็กไปไม่ใช่ที่นี่ไอ้ที่เป็นกระดานนี่ไงพี่ใหญ่นี่ไงใหญ่กว่าเนี่ยนี่กว่าไม่ใหญ่นี่นะครับผมไปตรวจสอบแล้วตอนแรกเขาขายองค์ละ500อันนี้เหรียญปูเลยนะคืองานในการคมมาแล้วงานนี้คมมาแล้ว20,000อ้าวดูเนื้ออันนี้กันเนี่ยเอาแค่เนื้อนี่นะครับคือพระหลักร้อยอันนี้หลักสิบนะองค์ละ50บาทแท้แฝงได้พกได้สบายใจพระหลักล้านแท้หรือเปล่าไม่รู้ต้องถามเสี่ยงเราผมถามเนี่ยไอ้ที่ว่าองค์นิดเดียว20ล้าน25ล้านสมมตินะแฝงหรือเปล่าไม่กล้าต้องไปเข้าธนาคารนี่นะพกใส่กระเป๋าเลยว่าเดี๋ยวผมจะไปเรียกเฮ้ยพี่ใหญ่จะเรียกไหมเสร็จเลยพี่คอร่วงเลยหนักกระโปรงผมนี่นี่นะครับผมอันนี้นะครับพระในตลาดเนี่ยถ้าท่านเจอนะครับหรืออย่างนี้นะครับโอกาสที่เราจะทำเก๊นะน้อยมากนะครับเพราะมันขายไม่ได้เลยเขาต้องเอาพินิจยมที่เขาทำมันจะง่ายกว่าแล้วซื้อขายได้เร็วกว่าพี่ใหญ่ประกาศคนหาว่าพี่ใหญ่มีโรงงานมา 2-3 ปีมีใครโทรมาติ้งไหมไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีตัวปวดแล้วนะไม่มีตัวปวดแล้วเหรอเขาเสร็จจะเลิกไปแล้วหรือตายไปแล้วสวดมากไปหน่อยสวดจนเขาสวดเรียบร้อยแล้วคือไม่เหลือแล้วคือใหญ่ชิมชอนประกาศให้3 ล้านครับส
ำหรับคนที่หาพระโรงงานโรงงานเจอนะครับคืออย่าพูดอันนี้เขาไม่ได้ท้าทายนะครับเขาให้จริงถ้าคุณเจอว่าใหญ่ไปมีโรงงานปั้นปะเฮ้ยแต่ของเซียนไม่แน่ว่ะคือเซียนจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขารู้รู้หมดแหละแล้วรู้ว่าจะขายใครประเด็นนี้อย่างเราอ่ะเราจะรู้ไหมว่าขายใครเราก็ไม่รู้มันมีมาอย่างเงี้ยขายใครประเด็นนึงนะครับไอ้ที่มีโรงงานนะครับไม่ใช่ใหญ่นะครับเซียนพระในสมาคมใหญ่มีโรงงานปั๊มพระรู้จักกับโรงงานปั๊มพระเป็นอย่างดีจะปั๊มเท่าไหร่ก็ได้นะน่ากลัวกว่าเออเฮ้ยใช่ไหมน่ากลัวเราลืมประเด็นนี้เลยว่ะแต่ของเราเนี่ยผมลืมประเด็นนี้เลยว่าการที่จะไปแกะจะไปปั๊มเนี่ยมันยากมากแล้วอย่างคือเราไม่มีความรู้พวกนี้เลยแต่พวกเขามีความรู้ทุกอย่างแต่เขาใช้ความรู้เขามีความรู้ทุกไม่ถูกมีความรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำว่าจะขายใครหรือซ้ำไปเพราะเขาชี้เป้าได้เลยไงว่าจะขายใครครับมันก็ต้องระวังนะนะเรื่องค้าก็ต้องใช้สติอย่าฟังด้วยหูฟังเรื่องเล่าฟังจากคนนะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์ให้เยอะๆทุกคนก็ชี้ตำหนิของตัวเองนั่นแหละผมเนี่ยไม่เคยชี้พระเลยต้องแบบผมดัง YouTube มาเนี่ยผมไม่เคยชี้ตำหนิพระตรงเลยตำหนิไหนไม่รู้เลยครับไม่เคยเนื้อยังไงไม่รู้แต่บอกว่าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยพระเนื้อผงนะครับไอ้ตำหนินี้ไม่เหมือนกันสักองค์นะไม่มีแน่นอนนะครับแต่แค่อย่างนั้นขายอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบล็อกเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่บล็อกเดียวนะครับแล้วบล็อกอ่ะไอ้บล็อกหินมิโกเนี้ยบล็อกดินเผาอย่างเงี้ยบล็อกสำริดทองเหลืองอะไรพวกเนี้ยบล็อกทองคำอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่ามาไม่ต้อง 5-6 บล็อกอ่ะไม่ต้องมากของผมถือคอง 6,000 บล็อกของเฮียยอดถือเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดปั๊มพระเนี่ยมันต้องกี่พันเราลองพิจารณาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องยึดพิมพ์นี้ครับผมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดไม่ได้เอาเนื้อเป็นเกณฑ์ดีกว่าครับถ้าเนื้อไม่ถึงทิ้งได้เลยขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับเจอกันวันที่11กุมภาพันธ์สําหรับนะครับแจกพระเวลาประมาณไม่เกิน 5:00 นแน่นอนเช้านะไม่เกิน 5:00 นเช้าที่จอดรถสะดวกสบายนะครับตอนนี้สบายได้ไม่ต้องไปถึงไปจอดถึงกว่าวัดแล้วที่จอดรถมีแล้วมีนะครับตอนนี้เรามีอยู่2ไร่กว่านะครับไม่เต็มพื้นที่หรอก2ไร่คือจอดแล้วลงแล้วไม่เต็มมาเลย2,000 คันมาได้เลยโอเคครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับ